จากพาร์ทที่แล้วนะครับไอแซคเฟเบอร์ก็ได้จบชีวิตตัวเองลงข้างๆกล่องเพลงนะครับข้างๆกล่องไอเพลงกล่องเพลงบ้าๆนะที่เขาเรียกกันนะก็จบตอนที่2ไปนะครับเราวันนี้เรามาเริ่มตอนที่3กันนะครับกับร่องรอยที่ผิดเพี้ยนนะครับในเอพิโซด3นะครับโอเคเราไปกันครับผมยังไงถ้าถูกใจหรือชอบใจกดได้เลยนะครับกดถูกใจได้เลยเนาะเมื่อกี้ไม่ใช่ความฝันนะฉันตื่นอยู่แน่ๆมันคือภาพหลอนอ๋อจากครั้งที่แล้วนะพูดครั้งที่แล้วนะภาพหลอนที่เหมือนที่คุณเฟเบอร์เขียนอธิบายไม่ได้จดหมายก่อนที่จะแขวนคอลงมาจากคานในห้องทำงานของเขาภาพหลอนหรือบางอย่างที่แย่กว่านั้นแย่กว่ามากๆด้วยเอากล่องดนตรีไปคืนแล้วมันจะดีขึ้นแน่เหรอฮัชเชอร์อาจตอบคำถามนี้ได้แต่เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และการไปตามหาเขานานวันเข้ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆตามหาคนหายนะครับเซบาสเตียนฮัชเชอร์บางทีอยู่ในออฟฟิศของเขาในกองกระดาษสักที่นึงทำการเอกสารมากมายที่เขาใช้ค้นหาข้อมูลพร้อมจอดลึกถึงที่มาของกล่องเพลงบางทีอาจจะมีปริศนาบางอย่างที่ไขให้รู้ว่าไปไหนทำอะไรบางอย่างที่ช่วยเราตามหาเขาจนเจออย่าบอกต้องกลับไปคฤหาสน์ของฮัชเชอร์อีกครับฉันตามหาเซบาสเตียนตอนนี้ชีวิตฉันขึ้นอยู่กับมันแล้วถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องใช้แดเนียลหรือเปล่าหรือว่าไม่มีตัวละครให้เลือกแล้วครับรอบนี้เกรซนักศึกษาระดับปริญญาเอกฮัชเชอร์เป็นที่ปรึกษาของเธอและศาสตราจารย์นาสซิลิหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเขายินดีจะช่วยตามหาเขาพวกเขาเคยอดหลับอดนอนทำการในออฟฟิศของฮัชเชอร์เพราะงั้นออฟฟิศเขาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นได้ดีเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่แค่ไหนครอบครัวเขาจะเป็นยังไงกันนะโถเด็กๆเอ้ยหวังว่าอย่างน้อยเราจะรู้ว่าเขากำลังทำอะไรและไปที่ไหนกันแน่มีกองกระดาษบนโต๊ะของเขาที่ไม่ได้แตะเลยตั้งแต่เขาหายไปเรามีโอกาสที่เจออะไรที่นั่นพักหลังนี้ฉันรู้สึกว่าศาสตราจารย์ฮัชเชอร์ดูแปลกไปแบบว่าแปลกไปกว่าเดิมเขาดูเหมือนว่ากำลังกังวลอะไรบางอย่างและดูเหมือนเขาจะไม่ได้นอนเต็มอิ่มมาหลายวันไม่ได้จะว่านะคุณนอยเออร์แต่เขาดูเหมือนคุณตอนนี้เลย ไม่เป็นไรครับผมไม่ถือผมรู้ตัวดีนี่แหละโต๊ะเขาก็อย่างที่คุณเห็นเอกสารหลายฉบับที่เขาใช้ค้นคว้าเกี่ยวกับนิยายของเขาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดลองดูคอมพิวเตอร์และชั้นวางของเขากันดีกว่ายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งหาคำตอบใจเร็วเท่านั้นดูนี่สิมีโน้ตที่เขียนไว้ว่าเกี่ยวกล่องเพลงด้วยแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจมันเขียนว่าอะไร AA375 ถูกขีดเส้นใต้ไว้ AA นั่นคือวิธีการกำหนดชื่อคลังข้อมูลในการเก็บเอกสารการบริจาคและชีวประวัติบางทีก็อาจจะกำลังหาอะไรจากนั้นก็ได้ชีวประวัติมาเริ่มจากห้องเก็บเอกสารแล้วกันมันอยู่ตรงไหนล่ะเอกสารบริจาคชีวประวัติอยู่ในชั้นใต้ดินผมว่าห้องปิดอยู่แน่ๆแต่เราต้องหาตัวพันโลงหรือว่ากุญแจได้ง่ายๆเลยตรงนั้นมันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่โอ้โหเรามาที่ออฟฟิศนะครับฮัชเชอร์กำลังหาอะไรบางอย่างในคลังข้อมูลการบริจาคและข้อมูลชีวประวัติการค้นหามันอาจเป็นขั้นแรกในการกู้ที่อยู่ของเขาฮะเราใช้นอยเออร์ครับอ๋อนี่ไงโอมานาสิลินะครับเป็นผู้ช่วยเนาะช่วยของเขานะครับที่นี่ก็มีแค่นี้แหละครับเกลิชาร์ดโอมาแล้วกันนะครับใช่โอมาเป็นรองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยด้านอักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของรัฐเขาจบปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์มีความเร็วความย่องเบาที่ดีนะครับเขาทำงานด้านการศึกษาเป็นประจำและพัฒนามิตรภาพระหว่างทั้งสองอ๋อเป็นคล้ายๆเพื่อนสนิทเหรอเนาะผู้ที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้ที่อุทิศตนและคนให้กำลังใจที่ยอดเยี่ยมและสารความสัมพันธ์ส่วนตัวและการงานกับเกรซริชาร์ดนักศึกษาปริญญาเอกที่อยู่ภายใต้การดูแลของฮัชเชอร์เกรซริชาร์ดคนนี้อ๋อโอเคสารสัมพันธ์กันนะครับอายุ29กับอายุ33โอเคนะครับขอเลือกโอมาก่อนแล้วกันโอเคให้ฉันไปเถอะฉันรู้จักที่นี่ดีคุณสำรวจตรงนี้ต่อไปนะอ๋อโอเคไปสำรวจคลังใต้ดินก่อนนะครับเพราะว่ามันจะกดดันเกินไปนะครับถ้าเราใช้แดเนียลตายไม่ได้นะแต่โอมาแล้วก็เล่นอุ้ย
3ตุลา1998นะครับจะได้ผ่อนคลายเล็กน้อยนะล่องลอยที่ผิดเพี้ยนแต่ผมชอบเขานะครับสไตล์คุ้นๆนะผมนึกไม่ออกว่าเหมือนใครที่แห่งนี้มีพลังงานบางอย่างพลังงานที่ชั่วร้ายฉันยังไปไม่ได้สัญญาแล้วว่าช่วยตามหาเซบาสเตียนหนังสือพิมพ์ News World ฉบับเก่าครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่คลังหนังสือพิมพ์พวกเขาอยู่ในขั้นตอนการใส่ข้อมูลทุกอย่างลงในไมโครฟิชคืออะไรไมโครฟิชคืออะไรครับอันตัวนั้นเครื่องถ่ายเอกสารเดี๋ยวนะเอกสารนะครับอันนี้บันทึกของศาสตราจารย์เมอริโน่ข้อความถึงแม็กซ์เวลล์โกเวอร์พาลงของมาในห้องสมุดที่นี่น่าจะเป็นคล้ายๆกับโรงเรียนนะมหาลัยเนาะคุณโกเวอร์ฉันพยายามเอาบัตรผ่านคืนให้คุณแต่หาคุณไม่เจอฉันคิดว่าคุณอยู่ห้องควบคุมชั้นล่างแต่เหมือนว่าคุณจะไม่อยู่อย่างไรก็ตามฉันจะไปเที่ยวยาวเลยนะคงจะไม่ได้รอเจอคุณเราไม่มีเวลามากมายเท่าคุณนะไปที่ชั้นวางของวิชาศาสตราจารย์ดันที่สอนโหไปชั้นวางนับชั้นวางทางด้านขวาให้เท่ากับขนาดหมวกของดันแล้วมองขึ้นชั้นบนโอ้โหดูเหมือนจะยากนะครับเก็บไปก่อนเมริโนขายังเป็นเหมือนเดิมเลยหมอนี่ต้องไปหาจิตแพทย์ซะหน่อยจริงเหรอครับแค่จะวางของคืนให้พันลงต้องเหมือนก็มีปริศนามากมายเหลือเกินบันทึกจากเจ้าหน้าที่แต่ผมว่าที่เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่เจออะไรนะครับเพราะว่าศาสตราจารย์ฮัชเชอร์นะครับน่าจะไม่ได้พากล่องเพลงมาที่นี่นะแฟ้มบันทึกต่างๆไม่มีประโยชน์อะไรแต่ฮัชเชอร์อาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับยังไงก็ประมาทไม่ได้นะต้องฟังด้วยเหรอเวลาเที่ยงคืนอีกแล้วนะครับสังเกตนาฬิกาไม่น่าจะมีอะไรหรอกโอเคโอ้เฮ้ยอ๋อศาสตราจารย์เมริโน่เดี๋ยวผมมาดูนามสกุลเขาก่อนแล้วกันนะเดลียนเมริโน่เดี๋ยวเมริโน่อยู่ไหนอ่ะอ๋อนู่นไงโจเซฟนะครับนับจากขวานะครับคนที่สองนะครับโจเซฟไมเคิลนะครับเมริโน่น่าจะคนนี้นะฮะโจเซฟ1 2ไมเคิลนะไมเคิลหรือมิเชลโจเซฟมิเชลเหรอ1 2 3 4โอเคโจเซฟน่าจะมิเชลเนาะมิเชลมาริโนอะไรสักอย่างนะครับโอเคจำไว้ละโจเซฟ444ประมาณนะครับหมวกโอ้หมวกทรงสูงทำด้วยผ้าสักหลาดสีดำดูสิมีป้ายอยู่ข้างในด้วยป้ายอะไรป้ายข้างในเขียนว่าผ้าสักหลาด 100% ไซส์ B ให้ใช้มันคงใช้ไม่ได้หรอกมั้งเออนั่นน่ะดิเหมือนเป็นพวกขยะถ้าทุกคนช่วยกันทิ้งลงถังก็คงดีหมวกอีกแล้วครับไซส์6ไซส์6ทำไมอ่ะต่างกันยังไงครับไซส์6กับไซส์8เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะนี่ไงโอ้โหชัดเลยโจเซฟมิเชลโมริโน่แหมแล้วก็ไปดูป้ายเมื่อกี้นะเครื่องทำกาแฟเหมือนจะใช้งานไม่ได้ครับไปดูห้องโจเซฟก่อนนะครับไม่มีอะไรหรอเนาะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโอเคนัทซิริสู้นัทซิริชื่อกับคนไทยซิริเอาละฉันว่าคณบดีไม่ปลื้มแน่ถ้ารู้ว่าหนึ่งในอาจารย์พกเหล้าไว้ในออฟฟิศบันทึกของนักเรียนเก่าเมอริโน่จะอยากได้ของนี้ไปทำไมกันเมอริโน่มันแปลกๆเนาะคนปกติที่ไหนเขาจะให้คำใบ้ในการวางของให้กันนะครับรูปปั้นนี้แทบจะดูไม่ออกเลยซ้ำเป็นรูปใครไม่มีใครดูแลมันเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยคล้ายๆกับตารางสอนหรือเปล่าครับ Geography Final Exam นะครับ Art Historyโอเคก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับอ่านได้คร่าวๆเฮ้ยอีกแล้วนะครับสะสมคอลเลกชันผีเสื้อของอาจารย์เขาเกรซเกียรติวันสุดๆบอกว่ามีแต่โรคจิตเท่านั้นแหละที่เก็บของมันนั้นมันเป็นผมว่าพวกนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความชอบเนาะอย่าไปบูลลี่ความชอบใครเลยนะครับนิสัยไม่ดีนัทซิลีเนี่ยก็ต้องหาให้ละเอียดนิดนึงเรามาตามหาเสียงหนูไหมเสียงหนูไหมเมื่อกี้
อ๋อนี่ไงแซคคารีดันนะครับมาเอาของเปล่าอยู่ในห้องของดันอ๋อไม่ใช่สิอยู่ในชั้นหนังสือที่ศาสตราจารย์ดันนะเป็นคนสอนไม่ใช่ที่นี่หรอกเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วกันโอ้โหห้องนี่เหรอชั้นหนังสือเอกสารส่วนตัวมีน่าสนใจเป็นพิเศษฉันไม่เคยเห็นใครเลยในมหาวิทยาลัยงานปรับปรุงช่วงฤดูร้อนอีกนานเลยกว่าจะเสร็จศาสตราจารย์ดันเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่เรามีโอเคครับเป็นคนดีเป็นศาสตราจารย์ที่น่าเคารพเฮ้ยในจอทีวีเมื่อกี้เห็นผู้หญิงแก่นะครับบันทึกของศาสตราจารย์ดันเกี่ยวกับการวิจัยเชิงวิชาการน่าสนใจมากแต่นี่มีประโยชน์อะไรนี่อะไรเนี่ย XM อะไรอะคืออะไรอะครับวันที่16นะครับตอนเที่ยงครึ่งเอ้าหน้าจอดูไม่ได้แฮะไปดีกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยซะแล้วมีจริงๆนะครับเมื่อกี้มีหน้าผู้หญิงโผล่มาเอาเลยนะเราไปห้องดันแล้วเฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนเครื่องดอทแท้ล่ะมันเครื่องถ่ายเอกสารใช่เหรอเนี่ยใครวะโจ๊กเกอร์เฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยจบแล้วอ่ะเนี่ยห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราเดินมาตรงนี้เจอหมวกเบอร์8เจอหมวกเบอร์8เจอหมวกเบอร์6แล้วก็ห้องของศาสตราจารย์ทั้ง2นะครับแล้วก็หน้าโจ๊กเกอร์ที่ออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีเบาะแสแค่นี้โอเคห้องแรกห้องที่2ล่ะเวลาผ่านไป5นาทีเองนะนาฬิกาเดินด้วยนะครับไม่มีอะไรไปบัตรปรองอุ้ยประตูไปห้องทำความสะอาดปิดอยู่ไม่ใช่บัตรผ่านของพันโลงเหรอเนาะแฟมเทอร์ต่างๆเฮ้ยถังขยะไม่รู้มีคนมาเพื่อทำวิจัยหรือมากินขนมจากตู้นี้แปลกจังพนักงานทำความสะอาดไม่เคยทิ้งรถเข็นไว้อย่างทางระเบียงนี่นี่หัวมืดมากเลยนะนี่ไงชั้นหนังสือพิมพ์เก่าเก็บชั้นวาง A เชลเอโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดูอะไรอ่ะโอ้ดูใหญ่เลยนะครับเจออะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรฉันเริ่มเข้าใจเกรซแล้วตอนนี้เธอพูดพร่ำเกี่ยวกับศาสตราจารย์เมลิโน ชั้นวาง B เดี๋ยวนะครับศาสตราจารย์มาริโน่เขาพูดอะไรอยู่สักอย่างนะครับลองดูกันคุณโกลเวอร์ฉันพยายามเอาบัตรผ่านคืนให้คุณนะไปที่ชั้นวางของวิชาที่ศาสตราจารย์ดันสอนและศาสตราจารย์สอนชั้นไหนอ่ะชั้นวางของวิชาที่ศาสตราจารย์ดันสอนจากนั้นไปยืนหน้าชั้นที่มีนามสกุลของนามสกุลของชั้นนับชั้นวางทางด้านขวาให้เท่ากับขนาดหมวกของดันเอ้าหมวกของดันแล้วมองชั้นบนอย่านับรวมหมวกของชั้นไปกับหมวกของคุณดันเขาล่ะมันต่างกันดูดีๆที่จริงฉันเอาหมวกของตัวเองไปด้วยดีกว่าจะได้นับได้ชัวหมวก6หรือ8สักอย่างนะครับเชลบีแล้วอันไหนล่ะเนี่ยเชลดีและศาสตราจารย์ดันสอนอยู่ชั้นไหนอะครับใช่ไม่รู้เลยนะไม่รู้เนาะไม่ได้มีบอกไหมไม่มีบอกนะครับโอ้โหแล้วมันเยอะมากเลยจะไปทุกอันทุกอันก็ใช่เรื่องนะครับดูดิโอ้โหวีแล้วเกี่ยวอะไรกับนามสกุลน่ะเยอะขนาดนี้ครับเอาละการ์ตูนล้อเลียนภาพวาดการ์ตูนตลกหนึ่งในบรรดาศาสตราจารย์อะไรวะเนี่ยแมดแฮตเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่าสตอรี่อะไรอ่ะประวัติศาสตร์สุดฮาแมดแฮตเตอร์ประวัติศาสตร์สุดฮาแมดแฮตเตอร์แล้วเชลไหนที่ศาสตราจารย์ดันสอนนะครับเนี่ยดูดิบนเป็นวงกลมนะโอ้โหโผล่ตรงนี้แล้วว่างเกิน
ว้างมากแล้วครับไหนผมดูก่อนศาสตราจารย์ดันเดี๋ยวนะศาสตราจารย์ดันเขาจะมีเป็นตารางสอนอยู่นะครับในห้องศาสตราจารย์ไปดูก่อนดีกว่าไม่มีอะไรใบ้อีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเราไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เฮ้ยทำไมหนาวอ่ะเฮ้ยหนาวเอาทำไงโอ้ยหนาวอยู่ก็หนาวครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวเข้าห้องได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยต้องเดินไปไหนอ่ะหนาวโอ้โหหนาวจัดไฟแช็กหุ้ยหนาวเฉยแอบไหนได้ต้องรอให้มากๆอยู่ก็เกิดอากาศหนาวขึ้นมาครับโอ้จุดหน่อยเออว่ะแปลกมากครับอยู่ก็หนาวขึ้นมาแล้วไม่ใช่หนาวธรรมดานะหนาวแบบอุณหภูมิติดลบครับควันขโมงเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับเที่ยงครึ่งแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะเอานะเวลาในนาฬิกาเนี่ยโอเคสำรวจก่อนโอเคเชลว์ WXYZ ก่อนเลยนะ WXYZ ก่อนเลยครับเราจัด WXYZ ก่อนเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าอยู่ไหนอยู่ตรงกลาง WXYZ อยู่ตรงกลางดูเข้าไปดูยังไง WXYZ อ่ะเข้าไปดูไม่ได้ไงติดของเต็มเลยเดี๋ยวนะแล้วที่นับ6คืออะไรอ่ะแล้วถ้าลืมมั่วจะเจอไหมครับใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรฉันเข้าใจเรื่องเกสแล้วไม่น่าเชื่อนะครับแค่เฮ้ยอะไรเนี่ยแค่คำใบ้เดียวก็งงแล้วนะ6กับ8ไม่ได้หมวกของฉันไปอยู่ดีนะครับอ๋อหยิบไปแล้วน่าจะเป็น6อย่านับรวมหมวกของฉันกับหมวกคุณดันนะมันต่างกันเออ6วิชาศาสตร์อาจารย์ดันสอนจากนั้นไปยืนหน้าชั้นที่มีนามสกุลนับชั้นวางทางขวาทางด้านขวาให้เท่ากับขนาดหมวกแล้วมองขึ้นชั้นบนขวาเข้าถนัดหมวกมองขึ้นชั้นบนนู่นแหละอุ้ยไม่นะต้องหาที่ซ่อนเดี๋ยวที่ซ่อนไหนไม่มีที่ซ่อนไม่เคยเห็นที่ซ่อนเลยครับหาที่ซ่อนไม่เจอเลยที่ซ่อนไม่เจอเลยเดี๋ยวนะที่ซ่อนไม่มีที่ซ่อนนะครับที่นี่ก็ไม่มีเก็บได้ไหมฉันซ่อนไม่ได้ตายจ้าไม่ทันอะไรเลยจ้าตายจ้าโอ้ยตายไหมจ้าอย่าพึ่งนะจากตรงนี้ไม่มีที่ซ่อนแล้วจากตรงนี้มีที่ซ่อนแล้วห้องนี้ล่ะใต้โต๊ะเอ้ยเร็วให้ไวเลยใต้โต๊ะให้ไวเลยใต้โต๊ะเกือบไม่รอดนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับเกือบถอดใจแล้วนะผมอ่ะใจเย็นมาสิริใจเย็นสิริใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะเย็นไว้ไอ้หนูหัวใจจะวายโอ้ยน่ากลัวชะมัดเคไหนๆก็มาแล้วดูนามสกุลของศาสตราจารย์เมลิโน่ซะหน่อยโอ้ยโจเซฟมิเชลโจเซฟมิเชลเมลิโน่แล้วอยู่ในเชลของนามสกุลของศาสตราจารย์โจเซฟมิเชล
ประชั้นวางของวิชาศาสตราจารย์ดันสอนมายืนหน้าฉันนามสกุลของฉันหน้าฉันที่มีนามสกุลนะครับโจเซฟมิเชลศาสตราจารย์ดันสอนงงไปหมดแล้วครับทุกอย่างงงไปหมดเลยจะสำรวจทีละอันทีละอันก็ใช่เรื่องนะครับแปลว่าที่เราเดามาที่เราตีความของโจทย์ผิดไปนะครับวิชาที่เมอริโน่สอนลายมือบันทึกพวกนี้น่าจะเป็นของเซบาสเตียนวิชาที่เมอริโน่สอนเดี๋ยวไปดูก่อนเลยเริ่มใหม่เลยเอ้ยวิชาของอาจารย์ดันนะครับเดี๋ยวนะเริ่มใหม่เลยนะครับเริ่มใหม่นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนี่ถือว่าโมฆะไปนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิดใหม่คิดใหม่ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่อาจารย์ดันอาจารย์ดันศาสตราจารย์ดันมีตารางสอนอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ครับเดซิมเบอร์นะครับวันที่16เดซิมเบอร์ตอนเที่ยงครึ่งเอ็กซ์แซมน่าจะเป็นสอบนะมีสอบตอนเที่ยงครึ่งนะไล่ใหม่นะครับทุกคนอดทนกับผมหน่อยนะอย่าให้มีอะไรมาโผล่มาหลอกก็พอตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็จะมีตารางสอนอยู่ที่เมริโน่นะครับเราต้องดูก่อนว่าศาสตราจารย์ดันนะครับสอนวิชาอะไรก่อนนะครับต้องดูแบบนี้แหละ16เดซิมเบอร์ตอนเที่ยงครึ่งนู่นไงฝรั่งเศส first team ฝรั่งเศสแต่วันที่16ตอนเที่ยงครึ่งมีวิชาเดียวนะครับคือวิชาภาษาฝรั่งเศสมันมีภาษาฝรั่งเศสด้วยเหรอวะไปดูกันนะครับเราสอนภาษาฝรั่งเศสคำใบ้ต่างๆมันจะมาบรรจบกันนะครับเราต้องเลือกดูดีๆไซส์6นี่น่าจะเป็นของศาสตราจารย์ดันนะส่วนตัวนี้หมวกตัวนี้น่าจะเป็นของเมริโน่นะครับเพราะว่าเขาหยิบออกมาแต่เขาไม่ได้เอาไปหยิบออกมาจากชั้นวางนะโอเค6แล้วเราได้ไงเนี่ยเมริโน่เห็นไหมครับเมริโน่ใส่หมวกอันยาวเชียวส่วนดันไม่ใส่หมวกนะครับเชเกอรี่ดันนะครับทางซ้ายเนาะเมริโน่ใส่หมวกยาวนะครับโจเซฟมิเชลเมริโน่เดี๋ยวนะโจเซฟมิเชลดันนี่คือชื่อถูกไหมเชคารีดันโจเซฟมิเชลนี่คือนามสกุลเมริโน่นี่คือชื่อไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่นะครับเอริก้าเฟเบอร์กับอะไรนะชื่ออะไรไอแซคเฟเบอร์ชื่ออยู่ข้างหน้านะเมริโน่นี่นามสกุลงงไปเขาเรียกนามสกุลกันนะครับพวกนี้โอเคเมริโน่จำไว้นามสกุลคือเมริโน่แล้วก็6แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสโอเคแล้วเราก็ดูโหต้องไล่ขนาดนี้เลยนะครับเราดูคำใบ้ก่อนแล้วกันไปได้ชั้นวางของวิชาที่ศาสตราจารย์ดันสอนนะครับก็คือวิชาฝรั่งเศสนะครับยืนหน้าชั้นที่มีนามสกุลของชั้นฮะเมริโน่ชั้นที่มีนามสกุลของชั้นนะครับชั้นไหนอะนับชั้นวางจากด้านขวาให้เท่ากับขนาดหมวกของดันนับชั้นวางไปทางด้านขวานะครับหูอะไรมันจะยากขนาดนั้นเดี๋ยวทำความเข้าใจเยอะนะครับเฮ้ยมีบันไดลงเดี๋ยวมีบันไดลงไปด้วยนะครับทางนี้ลงได้นะทางนี้ตันอ๋อทางนี้ลงได้นะครับ x y z ที่เราเข้าใจกันหรือเปล่าเอาเดี๋ยวดู x y z เมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปทางมั่วเมื่อกี้เจ้าเกิดอะไรขึ้นพวกนี้เนี่ยโอ้ x y z งงสิครับคนนี้ y z โอ้โหแล้วก็เยอะเหลือเกินไม่น่าจะเกี่ยวกับ x y z แล้วหรอมั้งเยอะขนาดนี้ครับไม่เป็นไรเราไปที่เราดาวกันมาเมื่อกี้ก่อนเนาะเฮ้ยสัจจันดันแน่ชอบวางของไว้ทั่วอุ้ย what อะไรอ่ะพันลงเดี๋ยวเฮ้ยโผล่มาไงเนี่ยสวัสดีอู้หูสวัสดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพันลงไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วครับโผล่มาแบบนี้ ตกลง
ที่นี่มีอะไรที่ปกติบ้างไหมเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้กระเจิงหมดแล้วภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาฝรั่งเศสเทคโนโลยีอาร์ตครับไหนเนี่ยภาษาฝรั่งเศสอ่ะหรือว่าเกี่ยวกับแลงเกวจครับใช่ไหมน่าจะเกี่ยวกับแลงเกวจนะครับหรือว่าถ้าพูดถึงชื่อก็คือตัว MER นี่ป่ะเมอริเนียนหรือเปล่าไม่มีดันที่นี่ไม่มีดันนะครับน่าจะเมอริเนียนเนี่ยเนาะเอาละผมตีต่างว่าเป็นเชลไอก่อนแล้วกันนะครับไปเชลไออยู่นู่นเลยมุมขวาสุดเลยนะครับโอเคไปมุมในสุดชิดในเพ่ชิดในเลยเพ่ไปจ้าไอนะจ๊ะไอไหนเชลอ้าวโอเฉยไอแขกฮะเชลไอนะครับนับไป6ขนาดหมวกเอา6ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าใช่6ก็คือไออันนี้เนิบ1นะครับ1 2 3 4 5โอ้โอเคนับ6แล้วไงต่อเดี๋ยวนะลืมนับ6แล้วไงต่อนับมา6แล้วของดันแล้วมองขึ้นชั้นบนชั้นบนนี่เหรอโหเอาละครับเราจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมหรือว่าจะมั่วกันต่อไปโนหรือเปล่าไม่นะไม่เงียบแล้วคนนานจังอ่ะได้ไหมครับไม่ได้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะมีบางอย่างอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับบัตรแม่เหล็กไม่รู้ว่าใครสุดยอดกว่ากันนะครับระหว่างเรานะครับกับศาสตราจารย์มาริโน่มันเป็นของพะโลงที่มีชื่อแม็กซ์เวลล์โกเวอร์เขาควบคุมเขาถึงพื้นที่เก็บเอกสารโอเคอย่างนั้นก็ไปห้องที่เข้าไม่ได้ระวนทำไมเนี่ยเสียงอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวห้องนี้นี่ไงมีที่รูดคีย์การ์ดครับเฮ้ยแว่นตาได้มาเมื่อไหร่เอาแว่นของเขาเองก็ว่าจะได้มาเมื่อไหร่รูดจ้าโอเคยังโอเคแล้วขอฟังเสียงก่อนหนูไม่เป็นไรสิหนูไม่เป็นไรพื้นที่เก็บเอกสารครับเอาละเครื่องมือต่างๆหวังว่าไม่ต้องใช้นะสิ่งขนาดเล็กพวกนี้คนทำความสะอาดเขาทำความสะอาดยังไงกันเนี่ยชุดสไลด์ออกแบบให้ฉายบนจอสีขาวโอ้ยรูปภาพน่ากลัวอยู่นะเนี่ยพวกสไลด์นี้มันอะไรกันวะไม่รู้สิวะมาซิลิผลิตภัณฑ์ความสะอาดและฆ่าเชื้อฉันไม่ต้องการของพวกนี้แล้วมาเอาเอกสารไม่ใช่เหรอเนี่ยการ์ดยังอยู่ไหมการ์ดยังอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในห้องที่เราสามารถไปได้นะโอเคไปต่อเฮ้ยบรรยากาศน่ากลัวพิลึกนะบรรยากาศนี่เอานะโอ้โหเวลาเดินไปไกลมากหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรห้องนี้แหละที่เรายังไม่ได้เข้าไปหรือเข้าไปแล้วอ๋อยังครับยังใช้คีย์การ์ดก่อนเอานะเรียบร้อยชั้นวางหนังสือเอาเข้าคลังฟังเสียงหน่อยสิตรงนี้มันเป็นสถานที่เกี่ยวกับของเก่าโบราณคดีหรือเปล่าเนาะดูดิมีแต่ของแบบเฮ้ยหายใจแรงอ่ะไม่หายใจแรงอุ้ยดูจอเราหายใจแรงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวทำไมต้องหายใจแรงขอบคุณพระเจ้าเมื่อกี้เจออะไรก็ไม่รู้แปลกโคตร
เอาไปศพอุ้ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยอะไรอะไรวะ ของดำๆที่ดูไม่เหมือนคราบสกปรกเลยแปลกจังจุดไฟแช็กก่อนเดี๋ยวนะยังไม่ได้ฟังเลยนะครับเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะยังฟังไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคตะกี้เจออะไรไม่รู้โคตรแปลกฉันออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเพราะคุณแคลไม่ชอบให้ฉันสูบใกล้ๆกับพวกหนังสือตอนที่พวกเด็กๆก็ทำกันบ่อยจะตายแล้วพอฉันกลับมาไอ้เครื่องฉายสไลด์ก็เปิดมันเองศาสตราจารย์อาเชอร์เคยบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นกับเขาฉันเลยคิดว่ามันน่าจะพังอีกเธอปิดแล้วก็เห็นว่ามันฉายรูปประตูห้องเก็บเอกสารเก่าอยู่บนจอจากนั้นประตูก็เริ่มเปิดเฮ้ยประตูเปิดได้ด้วยแฮะไม่สามารถละสายตาออกไปได้แล้วเมื่อมันเปิดต่อไปฉันสบายได้เลยว่าฉันเห็นห้องควบคุมจากชั้นล่างและมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีคนอยู่ในนั้นจับคันโยกอยู่มันคือฉันเป็นคนอยู่ในห้องนั้นฉันชักปากออกหยิบสไลด์รีบออกมาจากตรงนั้นทันทีอย่าว่างั้นงี้เลยนะแต่ตอนนี้ฉันไม่กล้าลงไปชั้นล่างแล้วมีชั้นล่างกว่านี้อีกเหรอครับ1998เดือนสิงหาคมมีใครพลิกเปลี่ยนเดือนเลยมีชั้นล่างกว่านี้อีกนะครับนั่นไงห้องนี้เลยฟังเสียงก่อนไปต้องไปดูนะต้องหาสไลด์ก่อนนะหูวี่เอาว่ะไอครับชั้นใต้ดินจริงๆแล้วเนี่ยเสียงหนูยูเย่ไปหมดเลยนะครับไปนายแน่มากมาซิลิแต่มันน่ากลัวอยู่นะตรงนี้เหมือนพวกเขาจะเก็บของไม่เป็นระเบียบซะเลยโอ้ยมีทาง2ทางนะครับทางนี้เช็คได้ก่อนล็อกเกอร์เปิดอยู่ยัดคุณไปข้างในทั้งคนเลยนั่นๆแปลว่าเราเข้าไปข้างในได้นะครับถ้าพูดอย่างนั้นฟังเสียงก่อนนะจำไว้นะครับตรงนี้เป็นล็อกเกอร์ครับโอเคเงียบเงียบเชียบเงียบเชียบดีไม่เอาแดเนียลมาแดเนียลมาความรู้สึกอีกแบบนึงครับเพราะว่าเรากลัวตายมากกว่านี้นะครับอันนี้เราก็กลัวแหละแต่ว่ามันยังผ่อนคลายได้มากกว่าแดเนียลนะสู้ๆนะมาสิริเราก็ไม่อยากให้ใครตายเลยนะเอานะไปครับโอ้ยหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเลยเฮ้ยรู้สึกประหลาดที่ไม่เห็นแม็กเวลอยู่ตรงนี้อีกฝั่งของหน้าต่างเข้าได้ใช่ไหมใช่ปิดประตูด้วยเป็นคนดีโน้ตของแม็กเวลประโยคยาวที่อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องประตูนี่มันคือประตูที่อยู่ใกล้ในสไลด์ที่อยู่ในสไลด์เป็นฉันเองที่อยู่ตรงนั้นจริงๆมันคือเรื่องจริงและฉันเปิดมันได้จริงๆไอ้รูปในสไลด์นี่แหละคือประตูฉันถอดโซ่ออกได้แต่ต้องใช้กุญแจฉันต้องเปิดมันเพื่อที่จะออกไปที่นี่มันมืดมนไปหมดถ้าฉันออกไปได้บางทีอาจจะพบทางสว่างก็ได้นะอะไรวะสไลด์สำคัญคือสไลด์เราได้มาแล้วนะครับสไลด์อ่ะนี่เหรอนี่เครื่องสไลด์หรือเปล่าโอ้เปิดแล้วโอ้ต้องใช้กุญแจมีสไลด์ไงคงได้หรอกต้องหากุญแจนะครับห้องนี้ไงห้องนี้เข้าไปได้โหยห้องนี้เข้าไปได้ครับเงียบอยู่เลยเอานะโอเคทางสะดวกไหมนั่นคือเอ๊ะคืออะไรอะตัวแปลงไฟนะครับสายเคเบิล2ปลายปลายด้านหนึ่งสำหรับเสียบเข้ากับเต้ารับอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามันคงใช้ไม่ได้หรอกมั้งเดี๋ยวดิไม่ได้อ่านเลยเราใช้สายเคเบิลนั่นกับอุปกรณ์แทบทุกชิ้นในมหาวิทยาลัยเลยโอเคครับปลั๊กไฟธรรมดานะปลั๊ก AC สาย AC ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเครื่องพิมพ์ดีดคลังเก็บข้อมูลโคตรเก่า
คุณรีโนเวทหลายปีแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมหนังสือพวกนี้อยู่ตรงนี้โอ้ทำไมเสียงเพลงมันบิ้วอะไรขนาดนั้นเสียงเพลงไม่น่าฟังนะเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับเหมือนประตูจะแง้มอยู่นะเปิดประตูดีไหมไม่ก่อนเอาละเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกครับเปิดไม่เป็นไรมั้งไหนใช้แว่นสีตรวจสอบสีโอเคดูไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาละเนาะค่อยๆเอามือเอื้อมไปมือเอื้อมไปโอ้ยทำไมต้องมีอะไรให้ทำแบบนี้ด้วยเอกสารพวกนี้ทั้งหมดจะโดนน้ำท่วมหายหมดเลยก็ได้ไม่สำคัญอะไรมากเฮ้ยนี่แหละที่สำคัญนะครับตัวนี้เลยฮะเป็นการตัดเหล็กอุปกรณ์รูปร่างเหมือนกันไกลเอาไว้ตัดโลหะมีอะไรที่เราต้องตัดไหมนะยังไม่มีนะครับตอนนี้พวกนี้ต้องคงต้องเป็นของคนงานสักคนแน่เลยแผนกประวัติศาสตร์ศิลป์ไม่ค่อยมีอะไรพวกเขาทำเสียงนี่คลังเก็บเอกสารนะครับอ้าวแค่นี้นะครับตันแล้วไม่มีอะไรเลยครับโอเคไม่มีอะไรครับผมเรามาเอาครีมตัดเหล็กซึ่งเอาไปตัดอะไรล่ะค่อยๆนะค่อยๆนะมัสซิลิคนทางไหนเนี่ยมัสซิลิเนี่ยเปิดเข้าไปย้อนกลับไปประตูนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าต้องหาที่สไลด์ก่อนนะประตูเก็บเอกสารเก่าต้องมีคนไปดึงคันโยกถึงจะเปิดมันได้โอเคไม่น่าจะใช้ครีมตัดเหล็กหรอกนะครับแบบเอาตามความเข้าใจเลยนะความเหมาะสมนะครับย้อนกลับจริงเลยแล้วต้องใช้อะไรประตูไหนยังไม่ได้ตรวจสอบไม่มีนะครับเราต้องไปหาเจอสไลด์ให้ได้นะสไลด์เราก็ไม่เจอนะครับอุ้ยตกใจตกใจครับเอาเด้God oh I barely got out น่ากลัวชะมัดยังอยู่นะตอนเนี้ยฟังดีๆนะยังไม่ไปนะต้องค่อยๆฟังนะยังอยู่เลยครับโอ้โหฟังอีกทีโอเคเงียบแล้วเอาล่ะนะตอนนี้ที่เราต้องเคลียร์คือได้ครีมตัดเหล็กมานะครับแล้วก็ที่ฉายสไลด์นะครับมันจะอยู่ที่ไหนได้นะครับเครื่องฉายสไลด์อะครับเครื่องฉายสไลด์นะครับเหมือนไหม เดี๋ยวนะฮัชเชอร์สายโปรเจคเตอร์มันหายไปอ๋อเรามีสายแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เลยเรามีแล้วโอ้โหมาแล้วจ้าสไลด์จ้าเดี๋ยวใส่สไลด์เข้าไปรู้สึกว่านี่คงไม่ง่ายเหมือนการสอนนักเรียนในห้องเรียนอะไรอีกอ่ะเลือกหูยเลือกสไลด์นะครับเลือกสไลด์แล้วก็ตรวจสอบอะไรอะไรให้เราทำอะไรตรวจสอบไม่ได้ครับต้องห้องที่มันเข้ากันนะครับกุญแจนี่ไงไปดิกุญแจไปดิยังไงครับผมนี่มันสไลด์อะไรวะเนี่ยคนนี้มาจากไหนตรวจสอบโอ้ตรวจสอบแบบนี้กดโอเคมี
ีกุญแจนะครับกุญแจอยู่ในกล่องเพลงในกล่องเพลงโอ้โหชี้พวกหนูกัดสายไฟเฮ้ยคืออะไรอ่ะจะสื่อถึงอะไรสับตำแหน่งกันเหรอสับตำแหน่งกันครับใช่ไหมอันนี้อ๋อต้องสับตำแหน่งกันนะอันแรกอันสองอ๋อต้องสับตำแหน่งนะไม่มีคำใบ้ด้วยเดี๋ยวผมต้องหาคำใบ้ก่อนบันทึกศาสตราจารย์เมอริโนโต๊ะของแม็กซ์เวลล์เดี๋ยวยาวฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ไงประตูในสไลด์ฉันอยู่ตรงนี้จริงๆไอ้รูปนั่นแหละสไลด์คือประตูถอดโซ่ออกได้แต่ต้องใช้กุญแจเปิดเพื่อจะออกไปเนี่ยมืดมนถ้าฉันออกไปได้พบทางสว่างถอดโซ่ออกได้งงจ้ะงงจ้าเราต้องทำอะไรเนาะเดี๋ยวนะครับไล่เหตุการณ์นะครับเริ่มจากประตูประตูเสร็จปลั๊กไฟหนูกัดเรียบร้อยยังไงวะเนี่ยงงมากเลยครับงงไหมงงอันนี้คือประตูนะครับอันนี้คือสายไฟเดี๋ยวสายไฟตรงนี้คือที่หนูอยู่ก็ต้องที่หนูอยู่ไปสลับกับสายไฟแล้วก็เจอสายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เจอสายไฟตรงนี้หรือเจอกล่องก่อนอันนี้กุญแจอันนั้นแบบนี้นะประตูนะครับประตูเสร็จมาสไลด์นี่ครับสายไฟส่องอะไรไฟส่องปลั๊กไฟไว้ก่อนนะครับเจอกุญแจแต่ไฟดับเหรอมันมืดอ่ะสว่างแล้วมันคืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้ประตูอันนี้คือไฟหรือว่าสลับกับปลั๊กมันต้องไปส่องกุญแจหรือเปล่าไฟนะไฟส่องกุญแจแล้วก็เจอปลั๊กนะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องเจอไอ้ตัวนี้เอาไว้โอเคแบบนี้นะ เรื่องมั่วจริงๆนะครับไฟส่องนะครับโอ้เนี่ยไฟส่องเจอกุญแจไฟส่องเจอกุญแจอ้าวไฟส่องเจอกุญแจได้ตัวนั้นไม่มาหยิบไปไฟส่องเจอไอ้ตัวนี้ชี้ไปที่ประตูไอ้ผี PM หรือเปล่าอุ้ยมืดแล้วอุ้ยหนูกัดเฉยเฮ้ยมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเหตุการณ์เราสลับไปตรงไหนผิดตอนนี้ไฟส่องกุญแจถูกแล้วนะครับไฟส่องกุญแจถูกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะตัวนี้ต้องสับกับตัวนี้สายไฟโอเคแบบนี้มากกว่านะครับเอาใหม่ประตูนะครับประตูไฟส่องนะครับไฟส่องเจอกุญแจเจอฝักปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเสร็จเจอผี PPMPPM เจออ๋อเปิดปลั๊กไฟต่อโอเคสับสวิตช์ขึ้นนะครับกุญแจหายไปโอเคมีไฟอยู่นะครับหนูไม่กัดสายประตูประตูมีประตูอยู่ตรงจอปล่อยมันไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นทุเรศเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปอะไรอ่ะคือเราเคลียร์แล้วเหรอมีประตูอยู่ไหนชั้นใต้ดินไปดูชั้นใต้ดินก่อนงั้นอะใช่ไหมหนูเนี่ยชัดเจนครับประตูคาอยู่เลยเปิดไว้งั้นชั้นใต้ดินหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไม่ได้ครับไม่ให้ไปเอ้าไม่ให้ไปเฉยยังไปไม่ได้สัญญากันแล้วต้องหาให้เจอเอ้าไม่ให้ไปทำไงอะไปเข้าประตูเลยเหรอ
ข้าประตูทางเนี่ยเหรอหุ้ยไปงั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะไฟแช็กไฟแช็กเปิดไฟแช็กหน่อยเปิดไม่ได้ด้วยนะครับน่าจะให้ไปแบบนี้เลยไหมครับเดินเข้าประตูเลยเปล่าใช่ไหมทางนี้เลยเหรอทางนี้เลยครับอุ้ยเข้าประตูจริงด้วยครับเข้าจากจอสไลด์เนี่ยนะเฮ้ยเข้าได้เลยเหรอนี่มันมันไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยเข้าได้ด้วยนะครับโอ้ไปโผล่ไปโผล่ที่นี่โผล่ชั้นใต้ดินโผล่ชั้นใต้ดินที่แม็กเวลเห็นหรือว่าเป็นนี่ฉันตกอยู่ในนรกขุมไหนเนี่ยหยิบอะไรไม่ได้เฮ้ยเลื่อยมือโลหะน้ำหนักเบาจับง่ายใบมีดส่งบอกสุดๆเลยนี่มาจากไหนเนี่ยไม่รู้ว้ายตกใจแม็กเวลนายหรือเปล่าพระเจ้าไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นวิจริงดิเลื่อยมือเหรอครับวิจริงครับวิเลื่อยมือจริงด้วยเฮ้ยแล้วนายคิดยังไงของนายวะเนี่ยโอ้โอ้คิดยังไงของนายว่ามาซิลิหูวิมาซิลิมีแหวนด้วยแขนขาดแขนทุกขันออกจากศพแปลกๆคล้ายมัมมี่แล้วนายมาทำไรโอ้โหหันก็ไม่ดีเลยมีแหวนอยู่บนนิ้วด้วยใช่มันแข็งทื่อมีแหวนอยู่ตรงนิ้วนางไม่อยากมองมันอีกต่อไปแม้แต่วิดเดียวฉันได้ทำสิ่งที่จะไม่ลืมไปจนวันตายแล้วตอนนี้เหลือแค่ออกจากที่นี่โอ้ยนายก็กล้าเนาะประตูนี้หายไปนะครับได้แหวนแล้วทำไงต่อออกเลยเหรอเฮ้ยดูข้างบนดิอุ้ยไม่น่าพิสมัยเลยนะครับเราก็หั่นศพมันมี่เฉยเลยครับเฮ้ยไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมไปไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหฉันวางเอ็กซ์ไว้ไปไม่ได้แล้วครับเราได้มือได้มือแล้วได้มือแล้วไงปิดเลยไหมปิดเครื่องเลยไหมเราปิดเครื่องเลยไหมเราอันตรายกลัวมีใครออกมาจากประตูนั่นจังโอ้ยได้มือแล้วอ๋อใช้มือนั่นนะครับในการเปิดคันโยกหรือเปล่าใช่ไหมใช่เหรอเนาะใช้มือช่วยจับคันโยกในการเปิดประตูเราไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจับคันโยกก่อนนะครับแล้วจบพาร์ทนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันอึดอัดไปหมดเลยบาซิลินี่ก็เก่งนะเป็นแดเนียลผมไม่รู้เลยครับว่าจะกล้าทำหรือเปล่าอยู่ก็ได้มีดเสร็จไปตัดมือเขาเฉยแล้วก็ไปได้ถ้าใช่ก็จะหยุดแค่ตรงนี้นะครับหรือถ้าไม่ใช่ผมเดาผิดผมก็จะหยุดไปชั้นใต้ดินนี่เลยแล้วกันเหมือนกันนะครับเอานะมันต้องใช่สินะฮะใช่แหละที่เดียวกันเลยโอ้ยโอเคขึ้นสัญลักษณ์เครื่องมือนะครับโอ้ใช่อุ้ยโอ้โหมือจับเลยนะแล้วแหวนน่ะแหวนไม่เกี่ยวเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเปิดประตูได้แล้วนะครับไว้เราค่อยไปประตูกันในพาร์ทหน้านะครับอยากให้เล่นให้จบของมาสิริเลยนะครับไม่รู้อีกนานไหมไม่รู้เดี๋ยวลองฟังก่อนโอเคปลอดโปร่งนะครับไว้เราเปิดประตูกันในพาร์ทหน้านะครับผมเราไปก่อนนะโอเคแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ